สวัสดีผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับและคุณกำลังดูคลิปของช่องของเอวัมไซด์ดาวครับทุกครั้งที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาในเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นมากในการสู้บอสซึ่งยาและโพชั่นในเกมนี้เนี่ยก็มีหลายแบบให้เราเลือกดื่มหรือเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นยาที่มีประโยชน์และสำคัญในการสู้บอสและยาที่อาจจะไม่มีประโยชน์ในการสู้บอสแต่มีประโยชน์ในบางสถานการณ์และในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายยาทั้งหมดในเกมครับว่ามันคราฟยังไงซึ่งเรียนได้ว่ายาในเกมนี้เนี่ยมีให้เราเลือกใช้เยอะมากเลยล่ะครับโอเคครับเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการคราฟยาเนี่ยเราต้องมาดูวัตถุดิบที่สําคัญมากในการคราฟยากันก่อนสิ่งที่ผมพูดถึงนั่นก็คือสมุนไพรหรือว่าเฮิร์บนั่นเองซึ่งสมุนไพรแต่ละต้นเนี่ยเวลาในการเก็บเกี่ยวก็ต่างกันด้วยนะครับซึ่งสมุนไพรเนี่ยก็จะมีอยู่3สเตจนะครับสเตจแรกคือระยะแตกหนอฮะถ้าต้นไม้อยู่ในระยะแตกหนอเนี่ยไม่ว่าเราจะเก็บตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลาต้นไม้นั้นก็จะไม่ดรอปทั้งสมุนไพรแล้วก็เมล็ดระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่ตัวสมุนไพรเนี่ยโตแล้วครับแต่ดอกไม้ไม่บานเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เวลาโตของมันซึ่งถ้าเราเก็บตอนที่ดอกไม้บานเนี่ยมันก็จะดรอปแค่ต้นสมุนไพรครับไม่ได้ดรอปเมล็ดออกมาตัวระยะสุดท้ายครับระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งถ้าเราเก็บออกมาเนี่ยเราจะได้ทั้งสมุนไพรแล้วก็เมล็ดเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้เลยครับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยแตกต่างกันรวมถึงสถานที่ในการหาและว่าเก็บด้วยนะครับซึ่งผมจะอธิบายไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเดบรูมสามารถโตได้ที่บล็อกหญ้าปกติและบล็อกหญ้าฮอลโลสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาตีสี่ครึ่งถึง1:29 น.บิงรูทสามารถโตได้ที่บล็อกดินและบล็อกโคลนสามารถเก็บในเวลาใดก็ได้ซึ่งถ้าดอกของบิงรูทบางนั้นเนี่ยดอกมันก็จะไม่หบเลยจนกว่าเราจะมาเก็บเกี่ยวมูนโกลสามารถโตได้ที่หญ้าจังเกิลในใต้ดินสามารถเก็บได้ในช่วงกลางคืนหรือในเวลา1:30 น.ถึง4:29 น.ไฟเบอร์ซัมสามารถโตได้ที่แอชบ็อกและแอชกราสพูดง่ายๆก็คือสามารถหาได้ในนรกนั่นแหละสามารถเก็บได้ในช่วงบ่าย3:45 น.ถึง1:30 น.เดดบีดสามารถโตได้ที่ใบองคอรับและคิมสันสามารถเก็บได้ในช่วงพระจันทร์เต็มดวงและบัตมูนซิวเวอร์ชอนสามารถโตได้ในใบโอมน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นใบโอมที่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อสามารถเก็บได้ในเวลาใดก็ได้ซึ่งก็เหมือนกับบิงรูทเลยดอกจะบานอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเราจะมาเก็บเกี่ยวและสมุนไพรต้นสุดท้ายวอเทอร์ลีฟสามารถโตได้ที่แซนด์บ็อกซ์และโพแซนด์บ็อกซ์สามารถเก็บได้ในช่วงที่ฝนตกเท่านั้นอาร์เชอรี่โพชั่นครับจากบอทเทิลวอเทอร์เดบรูมและเลนส์ความสามารถก็คือเพิ่มความเสียหายของธนู 10% และเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของธนู 20% เป็นเวลา 8 นาทีอาร์โมหรือซิเวชันโพชั่นจะครับจากบัตเทิลวอเตอร์ดับเบิลคอร์สและมูนโกลซึ่งปลาดับเบิลคอร์สเนี่ยจะสามารถตกได้ที่วอลจังเกิลบนดินนะครับความสามารถก็คือจะลดโอกาสการเสียลูกกระสุนอยู่ 20% เป็นเวลา 8 นาทีแบทเทิลโพชั่นจะครับจากบัตเทิลวอเตอร์เดดบีดและลดเต้นช้างหรือไวเดบราความสามารถก็คือจะเพิ่มโอกาสการเกิดของมอนสเตอร์เป็นเวลา7นาทีไบโอมไซส์โพชั่นจะครับจากบอสเลดวอเตอร์ไฟเบอร์ซัมบิงรูทมูนโกและกราสซีส5อันซึ่งสามารถซื้อได้จาก ABC Dryadความสามารถก็คือจะทำให้เราเห็นบล็อกที่เป็นไบโอมปีศาจน่าก็รวมถึงไบโอมฮอลโลด้วยนะครับเป็นเวลา5นาทีนั่นเองบิลเดอร์โพชั่นจะครับจากบัตเทิลวอเตอร์บิงรูทมูนโกลและแชเบอร์โตนความสามารถก็คือจะเพิ่มความเร็วและระยะในการวางกำแพง45นาทีซึ่งก็เหมาะสำหรับสายซ่อมมากๆเลยล่ะครับClaiming Potion ครับจาก Bottle Water Demselfish และ Daybloom Demselfish เนี่ยจะหาได้จากการตกปลาในอวกาศนะครับความสามารถของ Claiming Potion เนี่ยจะตรงข้ามกับ Battle Potion นะครับก็คือจะลดอัตราเกิดของมอนสเตอร์อยู่12นาทีQuake Potion จะครับจาก Bottle Water Amber Shiverstone Waterleaf และ Moon Glow ซึ่ง Amber หรืออัมพันเนี่ยจะได้จากการสกัดฟอสซิลนะครับความสามารถของเขตโพชั่นเนี้ยก็ตามชื่อเลยครับก็คือจะเพิ่มโอกาสให้เราตกได้กล่องมากขึ้นเป็นเวลา3นาที Danger Sense Potion ครับจาก Water Water Silver Thorn และ Cobweb 10อันความสามารถเนี่ยก็คือจะทำให้เรามองเห็นกับดักเป็นเวลา10นาทีEndurance Potion ครับจาก Water Water Amulet Cave Fitและบิงรูทอาวุธเหลือเคฟินก็หาตกได้จากใต้ดินนะความสามารถก็คือจะช่วยลดดาเมจที่เราได้รับเนี่ย 10% เป็นเวลา4นาทีอ
Feather for Potion ครับจาก Bottle Water Day Bloom Bing Root และ Feather Item Feather เนี่ยจะดรอปจาก Monster Happy ในอวกาศความสามารถก็คือจะช่วยชะลอหรือว่าลดความเร็วการตกจากที่สูงของเรานั่นเองซึ่งนั่นก็ช่วยให้เราไม่ได้รับดาเมจจากการตกจากที่สูงด้วยนะครับเป็นเวลา10นาทีนั่นเองFishing Potion ครับจาก Bottle Water Crispy Honey Box และ Bottle Leaf Crispy Honey Box เนี่ยจะเกิดจากการที่น้ำผึ้งเนี่ยไปโดนลาวานะครับความสามารถก็คือจะเพิ่ม Fishing Power หรือพลังการตกปลาให้เรา15หน่วยเป็นเวลา8นาที Flipper Potion ครับจาก Bottle Water Silver Thorn และ Bottle Leaf ความสามารถก็คือจะช่วยให้เราขึ้นที่ใต้น้ำเนี่ยได้เร็วขึ้นรวมถึงทำให้เราว่ายน้ำได้ด้วยSkills Potion ครับจาก Bottle Water, Bottle Leaf และ Coral Coral หรือว่าปะการังเนี่ยจะสามารถหาได้ตามใต้ทะเลนะครับความสามารถก็คือจะช่วยให้เราหายใจใต้น้ำได้เป็นเวลา4นาทีGravitation Potion ครับจาก Bottle Water, Fire Blossom, Deadweed, Bing Root และ Feather ความสามารถก็คือจะช่วยให้เราใต้แรงน้ำถ่วงได้โดยการกดขึ้นนั่นเองเป็นเวลา3นาทีGreater Luck Potion ครับจาก Bottle Water, Bottle Leaf, Ladybug และ Pink Pearl Pink Pearl หรือว่าไข่มุกสีชมพูเนี่ยจะได้จากการเปิด Oyster หรือว่าหอยนางรมนะครับซึ่งหอยนางรมเนี่ยก็สามารถหาตกได้ที่ไบโอมทะเลทรายรวมถึง White Pearl แล้วก็ Black Pearl ด้วยนะครับซึ่งสีที่ดรอปง่ายที่สุดนั่นก็คือสีขาวนะครับซึ่งไข่มุกทั้ง3สีนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนผสมของยาเพิ่มความโชคดีทั้ง3แบบและ3ระดับGender Change Potion ถ้าให้อธิบายการค้าแบบง่ายๆเนี่ยก็คือ Bottle Water และสมุนไพรทุกชนิดเลยบอกไว้ก่อนว่ายาเนี้ยแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเลยครับแค่ช่วยให้เราเปลี่ยนเพศได้แค่นั้นเองHeart Red Potion ครับจาก Bottle Water Crimson Tiger Fist และ Day Bloom ยาของเนี้ยจะช่วยให้เราเก็บ HP หรือว่าหัวใจที่ตกอยู่ตามพื้นเนี่ยแหละได้ไกลกว่าปกตินาทีนี้ผมไม่มีรูปปั้นหัวใจนะครับก็ทดลองกับบอสไปก่อนแล้วกันInferno Potion ครับจาก Bottle Water, Fafin Coil, Obsidian Fist 2ตัวและ Fire Blossom ซึ่งปลาทั้ง2ตัวนี้สามารถหาตกได้ในนรกเลยนะเมื่อดื่มแล้วเนี่ยจะมีเหมือนวงแหวนไฟอยู่รอบตัวลำไปเวลา4นาทีเมื่อศัตรูโดนวงแหวนนี้แล้วเนี่ยศัตรูก็จะได้รับดาเมจและติดไฟด้วยInvisibility Potion ครับจาก Bottle Water, Bing Root และ Moon Glow ความสามารถก็คือจะช่วยให้เราล่องหนและลดอัตราเกิดของมอนเตอร์อยู่3นาที Iron Skin Potion ครับจาก Bottle Water, Day Bloom และ Lead หรือว่า Iron ความสามารถก็คือจะช่วยให้เราได้ Defense 8หน่วยเป็นเวลา8นาทียาคนนี้เนี่ยผมลืมอธิบายนะครับก็ต้องขอโทษด้วย Hunter Potion ครับจาก Bottle Water, Day Bloom, Bing Root และ Shark Fin หรือว่าหูฉลามที่ดรอปจาก Shark หรือว่าฉลามซึ่งหาได้ในทะเลนั่นแหละครับของสามารถเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นตำแหน่งของศัตรูหรือว่าบอสซึ่งนั่นก็รวมถึงสัตว์ด้วยนะครับในแบบของศัตรูเนี่ยจะเป็นแบบสีแดงแบบนี้เลยนะLife Fork Potionครับจาก Bottle Water, Prismite, Moon Glow, Shivotone และ Water Leaf Prismite จะเป็นปลาที่สามารถตกได้ในโอมฮอลโลซึ่งสามารถตกได้ทั้งใต้ดินและบนดินเลยยาตัวนี้เมื่อเราดื่มจะเพิ่ม Max HP อยู่ 20% อย่างผมที่เลื่อน500เนี่ยยังเพิ่มได้เป็น600เลยนะครับ Luck Potion ตัวผสมเนี่ยก็จะเหมือนกับยาเพิ่มความโชคดีอีก2ขวดที่ผ่านมานั่นแหละครับแต่ขวดนี้เนี่ยจะใช้ไข่มุกสีดำในการทำMagic Power Potion ครับจาก Bottle Water, Moon Glow, Deadweed และ Fallen Star ก็สามารถเนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสายเมื่ออยู่ 20%
มานาเรเจเนเรชั่นโพชั่นเขาจากบัตเทิลวอเตอร์มูนโกลว์เดย์บูมและฟอร์เรนสตาร์เพราะสามารถจะช่วยเพิ่มอัตราการฟื้นมานาอยู่8นาทีไมนิ่งโพชั่นเขาจากบัตเทิลวอเตอร์แอลไลออนแมดเดเบิลและบิงลูดเขาสามารถจะช่วยให้เราขุดเร็วขึ้น 25% เป็นเวลา10นาทีไนท์อาวโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์เดย์บลูมและบิงลูดก็สามารถเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นตอนกลางคืนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นออฟซิเดียนสกินโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์ฟายเออร์บลอสซัมวอเตอร์ลีฟและออฟซิเดียนก็สามารถเนี่ยจะช่วยให้เราต้านลาวาได้เป็นเวลา6นาทีรวมถึงการสถานะเผาไหม้ด้วยเรดโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์ฮีโมเปลัญญาและเรดวีดฮีโมเปลัญญาก็เป็นปลาที่สามารถตกได้ทั่วไปในไบโอมพิมสันนะข้อสามารถจะช่วยเพิ่มอัตราคิดที่เข้า 10% เป็นเวลา4นาทีรีเจเนเรชั่นโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์เดย์บลูมและมัชลูมข้อสามารถก็คือจะช่วยเพิ่มอัตรารีเจนเลือดของเราเพื่อง่ายก็คือช่วยให้เลือดเราฟื้นฟูเร็วขึ้นเป็นเวลา8นาทีShiny Potion ครับจาก Bottle Water Day Bloom และ Going Mushroom ก็สามารถช่วยให้ตัวของเราเนี่ยเปล่งแสงโดยที่ไม่ต้องถือท็อตเป็นเวลา10นาทีโซน่า Potion ครับจาก Bottle Water Water Leaf และ Coral ก็สามารถจะช่วยให้เรารู้ได้ว่าสิ่งที่เราตกได้นี่แหละคืออะไรเป็นเวลา8นาทีเปลลังเกอร์โพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์บิงลูดมูนโกลแร่โกลหรือแร่เพทินัมพอสามารถเนี่ยช่วยเรามองเห็นแร่รวมถึงของมีค่าต่างๆเป็นเวลา5นาทีนั่นเองซัมมอนิ่งโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์ไวเลตเลิร์สฟิชที่สามารถตกได้ในไบโอมจังเกิลใต้ดินและมูนโกลก็สามารถเนี่ยช่วยเราเรียกมินเนี่ยนหรือพวกน้องๆได้อีก1ตัวเป็นเวลา8นาทีสวีปเน็ตโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์บิงลูดและแคคตัสเนี่ยคนนี้จะช่วยเพิ่มโมเมนต์สปีดหรือว่าให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้น 25% เป็นเวลา8นาทีดรอนโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์เดดวีดและแคคตัสออสซัมมอนเนี่ยจะเปรียบเสมือนว่าตัวเรามีหนามเนื่องจากถ้ามอนเตอร์โจมตีเราแล้วมอนเตอร์ก็จะโดนเดเมจกลับนั่นเองซึ่งเวลาคาร์บัฟเนี่ยก็อยู่ที่8นาทีไททันโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์โบนเดดบีดและแชวโตนยาคนนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มน็อกแบ็กหรือว่าถ้าเราตีมอนเตอร์แล้วเนี่ยมอนเตอร์จะกระเด็นไกลขึ้นซึ่งเวลาคาร์บัฟเนี่ยก็อยู่ที่8นาทีเช่นกันวอร์มโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์ฟอร์มินัลที่สามารถตกได้ที่ไบโอมน้ำแข็งทั้งใต้ดินและบนดินแล้วก็แชวโตนก็สามารถเนี่ยทำให้ตัวเราอุ่นเป็นเวลา15นาทีซึ่งนั่นก็ทำให้เราได้รับเดเมจน้อยลงจากมอนเตอร์ประเภทน้ำแข็งซึ่งจะมีผลกับมอนเตอร์ตามนี้เลยแหละครับ Water Walking Potion ครับจาก Water 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 Leaf และ Shark Fin ก็สามารถเนี่ยจะช่วยให้เราเดินบนน้ำได้เป็นเวลา10นาทีเวทโพชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์อีบอนคอยที่สามารถตกได้ในองค์คอรับแล้วก็เดดวีดก็สามารถในช่วยบวกเดเมจ 10% ให้อาวุธทุกสายเป็นเวลา4นาทีแล้วก็จะมียาอีกหนึ่งประเภทนะครับที่เราดื่มแล้วแหละเราจะไม่ได้บัฟอะไรแต่มันจะส่งผลบางอย่างให้กับตัวเราแทนซึ่งนั้นก็รวมถึงยาเจเดชเชนโพชั่นนะครับแต่ผมเอาไปรวมกับยาอื่นแล้วต่อช่างมันเถอะงั้นแรกเลยครับยาเวิร์มโฮโพชั่นครับจากวอเตอร์วอเตอร์สเปกคูลเลอร์ฟิสแล้วก็บิงลูดว่าสามารถในช่วยให้เราบัฟไม่หาเพื่อนได้
แล้วก็ยาอีกขวดนะก็คือยา teleportation potion ซึ่งคัดจาก bottle water quartz fish ที่สามารถตกได้ในอมฮัลโลใต้ดินแล้วก็ fire blossom เมื่อเราดื่มยาเลยแล้วเนี่ยจะทำให้เราถูกว่าไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแบบ randomรีคอร์พอร์ชั่นครับจากบัตเทิลวอเตอร์สเปกูเลอร์ฟิชแล้วก็เดย์บลูเมื่อเราดื่มด้วยเนี่ยเราจะถูกวาร์ปไปที่จุดเซฟของเราซึ่งก็น่าจะเห็นได้ชัด นะครับว่ามันวาร์ปได้เร็วกว่าพวกกระจกวาร์ปอะไรพวกนี้ครับและยาโคสุดท้ายพอร์ชั่นออฟรีเทิร์นครับจากรีคอร์พอร์ชั่นแล้วก็ออฟซิตี้ฟิชเมื่อเราดื่มแล้วเราจะถูกวาร์ปกลับบ้านเหมือนรีคอร์พอร์ชั่นแต่จะต่างที่เมื่อเรากลับบ้านแล้วจะมีพอร์ทัลสีม่วงๆแบบนี้เลยและถ้าเมื่อเรากดไปที่พอร์ทัลนั้นแล้วเราจะถูกวาร์ปไปที่จุดเดิมที่เรากินยานั่นเองก็จะลบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปยาทั้งหมดในเกมซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะยาวเลยนะครับซึ่งผมว่าคงจะอธิบายหมดแล้วล่ะโอเคครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีครับเย่ไม่นะคลิป16นาทีแล้ว